ในคลิปนี้ครับเล่น Minecraft กันครับแต่ Minecraft ในวันนี้ครับคือคลิปนี้มาได้ทุกคนผมเปิดโอกาสให้ ID เถื่อนนะครับเข้ามาทั้งหมด100 ID นะครับแล้วมาแข่งขันกันนะครับผมว่าใครนะครับที่เป็นฝ่ายชนะแล้วคนที่ฝ่ายชนะนะครับผมจะทําการให้ ID แท็กกับเขาไปเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับเป็นไงบ้างนะครับผมไปดูเลยนะครับในการที่ผมจะซื้อ ID แท็กให้เด็กคนนึงที่มีแต่ ID เถื่อนมาตลอดนะครับจะเป็นไงบ้างไปดูกันเลยครับผมคลิปนี้ขอไลค์เยอะได้มั้ยครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่เป็นคนดีน้องๆนะพอดีว่าพี่ก็แบบช่วงนี้พี่ก็รวยครับรวยจากคริปโตนะครับไม่ใช่รวยจากคลิปนี่กูได้วันละ700ไอ้สัตว์กูนั่งกดคริปโตเนี่ยกูได้วันละ 5,000 โอเคไปไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับผมยิ่งคอมเมนต์เยอะยิ่งกดไลค์เยอะนะครับพี่ยิ่งมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นนะครับน้องๆไปเลยครับผมไปสวัสดีครับในวันนี้นะครับเราทำการพาน้องๆ100คนนะครับที่เป็นไอดีเถื่อนนะครับผมมาจัดกิจกรรมอันตราฮาร์ดคอร์นะครับหรือว่า USC ปลอมอีกแล้วนะครับผมว่าง่ายคือมันไม่ใช่ USC แหละมันคือ USC ปลอมนะฮะถ้าเกิดเล่น USC จริงคนคงเล่นกันไม่ได้เพราะมันยากเกินไปโอเคใช้เวลาทุกคนนะครับในการหาของนะครับแล้วก็มา PVP กันนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเปิดเซิร์ฟเถื่อนฮะคือหลายคนถามว่าทำไมพี่จัดกิจกรรมพี่ไม่อยากเปิดเซิร์ฟเถื่อนพี่มีอะไรจะให้น้องๆดูกันนะครับมึงดูมาแล้วมึงดูเนี่ยมึงเห็นไหมคนค่าเซิร์ฟกูเยอะเลยไม่ใช่เซิร์ฟกูดังนะ MC เนี่ยเนม MC ดาวเหี้ยอะไรแม่งก็ไม่รู้นะครับก็คือมันจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนบอทนะครับที่มันยิงเราก็ชิวๆนะฮะโอเคในวันนี้นะครับผมก็คนไหนนะครับที่สามารถชนะในเกมไม่ได้รับ ID แท้ไปเลยนะครับฟรี1 ID สำหรับคนที่เล่น ID เถื่อนนะครับน้องๆเย้เย้สำหรับนี้โอเคไปเลยดีกว่าทุกคนแล้วทำการเปิด USC ดีกว่าครับโอเคครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลิสต์ออนให้เด็กๆเข้าเซิร์ฟมาอีกทีอีกรอบสุดท้ายนะฮะสำหรับคนนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟสามารถเข้าเซิร์ฟมาได้เลยนะรอบสุดท้ายขอโทษแล้วกันนะกูจะไม่ให้มันเข้าเซิร์ฟมาแล้วล่ะโอเคมาไอ้แค่ชื่อแรกที่เข้ามาเป็นคนเดียวเลยโอเคมันออกไปแล้วออกไปแล้วโอเคทุกคนมาถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเอาล่ะ3 2 1หาของให้เลยครับเดี๋ยวผมจะทุกคนเป็นอลอนพิกแอคคนละอันนะครับผมแล้วก็เป็นขนมปังนะครับคนละ16ชิ้นนะครับน้องๆครับโอเครอบนี้เรามาทำการดูดีกว่าครับว่าทุกคนจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับคนนี้นะครับผมน้องคนนี้รู้สึกว่าค่อยๆขุดหินนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับในการเริ่มต้นในชีวิตรอดนะฮะซูเปอร์สตีฟนะครับคนนี้แค่ขึ้นชื่อว่าซูเปอร์สตีฟนี่คือเขาก็ทำการลงไปใต้น้ำนะครับแต่พิกัดของเรามีให้700นะครับผมทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้พิกัดให้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนนี่น้องบางคนนะครับก็เริ่มทำการค่อยๆขุดกันแล้วนะครับจังหวะนี้ฮะก็คือว่าเราต้องค่อยๆขุดกันทีละหน่อยแล้วนะครับมีคนทายซึ่งมีลาวาครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะตายไปก็ไม่เป็นไรนะครับในตอนนี้นะฮะนี่มีคนใช้ชื่อ Dream ด้วยนะครับผมในการเล่นในดีเทิร์นรอบนี้นะครับกูรู้เลยว่าถ้ามันได้ไอดีแท้มามันจะใช้สกินอะไรดีซ่าซ่าเฮ้ยแค่ MC ดาวมาอยู่ในเซิร์ฟเต็มเลยนี่น้องคนนี้นะครับโกสนะครับผมก็ได้ทำการจัดการหาของแบบจนที่เรียบร้อยนะครับแบบเริ่มมีอุปกรณ์ดีๆแล้วทางฝั่งน้องสตีฟคนนี้นะครับก็ได้ทำการค่อยๆเริ่มที่จะหาเพชรนะฮะจากการที่ดูนี่เขาขุดหาเพชรยังกับขุดที่แบบว่าเอกเลเลยนะฮะไม่รู้เอกเลจริงเปล่าเฮ้ยน้องคนนี้ครับว่ายมาเจอกูเลยมึงออกทะเลมาเฉยเลยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยมันออกทะเลมาเฉยเลยเกินตลกไม่มีบอร์เดอร์กูบอกทั้งโลกหาแกนไลบอร์เดอร์มีบอร์เดอร์มี700อ๋อในขนาดมีบอร์เดอร์แล้วเนี่ยแม่งจะไปไม่มีคนจะฆ่ากันวอมอนแต่ว่าPVPไม่เปิดPVPไม่เปิดไม่มันเผาตายแค่ใช่หรอเออเนี่ยกินไม่ถูกกูเลยเกินเอ้ยทั้งสองคนนี้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่15 นาทีนะครับสองคนนี้ก็ทำการช่วยเหลือกันนะฮะเขาน่าจะมาคนแรกผมจะรอดคนนี้มีดีแท้เว้ยเขาน่าจะมาช่วยเพื่อนเขาอะที่แบบเพื่อนเขาไม่น่าจะไม่มีดีแท้เขาเลยมาช่วยเพื่อนเขาแบบเฮ้ยโย่บรอวันนี้กูช่วยมึงเองเพื่อนให้มึงมีจะได้เล่นกับกูอะไรก็แบบมิตรภาพมิตรภาพของลูกผู้ชายเหรอลูกผู้ชายเขาคุยกันอะเอออะไรรู้จักอำนาจแอดมินเปล่าลูกอ่ะรู้จักอำนาจแอดมินเปล่าไอ้นี่แม่งเหมือนแอดมินเซิร์ฟเกียนๆอ่ะกันเลยกันเลยก็เราอย่าเลยแม่งคือแอดมินเซิร์ฟเกียนๆคนนึงอ่ะไอ้หนุ่มดูมากไปเปล่าดูมากไปเปล่าไอ้เอ้ยอำนาจแอดมินนู่นด้วยคำบัญชานู่นวิธีตอนเวอร์ชันนี้นะครับคือถ้าเกิดเราเจอลาพิสใช่ป่ะเจอลาพิสเมื่อเราขุดลงไปข้างล่างอ่ะจะมีโอกาสที่จะเจอเพชรครับซึ่งโอกาสนี้จะมีอยู่ประมาณ 85% นะครับผมคือสมมุติอ่ะผมจะลองตัวนี้นะสมมุติไอ้เหี้ยนี่มีลาพิสใช่ป่ะผมขุดลงไปข้างล่างตอนเนี้ยแล้วขุดมาประมาณแถวๆเนี้ยเรื่อยๆเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะมีเพชรอยู่เว้ยจากที่เขาคาดการไว้อ่ะก็คือแบบเหมือนว่าคนเขาเคยคาดการณ์ว่าเมื่อเราเจอลาพิสอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะมีเพชรอยู่แต่ผมจำไม่ได้ผมแบบมันเหมือนเป็นทฤษฎีอ่ะแต่แบบทฤษฎีนี้มันก็ใช้ได้จริงนะครับแต่ผมจำไม่ได้มันขุดกี่บล็อกอะไรกี่บล็อกเนี่ยคือจำไม่ได้เว้ยเดี๋ยวว่ามันรู้แค่ว่ามันเวลาเจอลาพิสเนี่ยขุดไปข้างล่างเราจะเจอเพชรอันนี้ก็ไม่ได้เป็นหนึ่งทฤษฎีนี่ปะทฤษฎีไอ้1 ชั้นจะมีเพชรเออแต่ตอนนี้ทฤษฎี1 ชั้นมีเพชรโดนปัดทิ้งไปแล้วไงอันนี้อะไรเนี่ยคือบางคนผมว่าบางคนที่แปลกเลยตอนนี้เหลือแค่ประมาณ6 นาทีนะครับตอนนี้เหลือ8 นาทีอ่ะบางคนก็แบบมาสร้างบ้านตรงนี้นะฮะคือเป็นแบบบ้าน
ย่อพวกนายสร้างบ้านใช่ไหมตอนนี้ฉันเลยจะให้ของนายเอานี่ไปเอาไปเลยชุดเกราะแห่งพระเจ้าโคตรโอ้พี่ลองที่พี่หาบูเกอร์ดิบูเกอร์ดีเฮดครับถ้าเกิดสมมติว่าเราทุบเขาตกไปข้างล่างแน่ตายหาแน่นอนครับรับประกันได้โอ้แต่ถ้าเกิดเขาตกไปข้างล่างนี่คือดูข้างล่างดิครับทุกคนครับโยเนี่ยเราจะขุดให้ดูข้างล่างครับดูข้างล่างมีถ้ำอยู่ฮะทำโหดมากเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เหมือนมีการวางระวางกันอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคนตอนนี้กิติแก้วโยนะครับเริ่มวางระวานะฮะโอ้โหสองคนนี้รู้สึกเหมือนเขาจะลุมนะครับนินจาร่ากิตินี่เขาจะลุมเมดเดิลนะฮะแต่เมดเดิลก็รอดได้อยู่นะครับจังหวะนี้เมดเดิลหนีแบบยาวๆบอกเลยหนียาวบอกเลยผมว่านะครับตอนนี้เวลาเราเหลือเพียงแค่5นาทีผมว่าวูบอร์เดอร์ดีกว่าฮะเราเปิด PVP ดีกว่าครับ PVP on นะครับใน40วินะครับผมคือ40วิเนี่ยจะผ่านมา20นาทีแล้วนะครับ20นาทีตามปกติ USC นี่เขา PVP on กันแล้วนะฮะฉะนั้นรอบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมจะให้ PVP on กันดีกว่าครับน้องๆโอเคครับ PVP เปิดแล้วนะครับผมเอาละตอนนี้ PVP เปิดเรียบร้อยครับผมแล้วเราจะทำการเดสสเปคแล้วนะครับจังหวะนี้ฮะนี่มาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ใครเป็นคนได้นะครับทุกคนน้องฝนนายนะครับมีโอ้โหอีชิชุกอมึงเกินไปกูทำฆ่าได้แล้วครับมีคนเริ่ม PVP กันแล้วฮะจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โห PVP กันเต็มเลยพีพีไม่ดูดีพีดูไม่ทันเอาตายกันเต็มเลยครับจังหวะนี้ฮะตายกันยับเลยตายกันยับฟันกันเละฝั่งนี้ครับฝั่งนี้หูยสควิชชี่กับพีเฮดเริ่มบวกแล้วฮะเอาวะหูยกลายเป็นโกคันอีกแล้วครับจังหวะนี้สองคนนี้เริ่มตีกันแล้วฮะเฮ้ยพีพีดูคนนี้ก่อนเนี่ยคนนี้เขาโดนลุมเว้ยเคไบโอไวครับโดนนินจาครับผมนินจาซัดฮะซัดฮะอีกแค่โอเคครับผมจังหวะนี้โอ้โหโดนลุมครับอุ้ยของเพชรทั้งนั้นเต็มตัวหล่อมๆบอกแล้วถึงแม้ว่าจะใช้เพชรก็โดนลุมตายได้นะครับเพราะว่าเพชรเอาจริงๆอ่ะเพชรไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นนะเว้ยมันแบบว่าอยู่ที่ฝีมืออ่ะเนาะเออมันอึดขึ้นนิดนึงมันอึดขึ้นนิดนึงคือสมัยนี้มันเน้นทริคในการ PVP มากกว่าสมัยก่อนที่จะจิตเตอร์คิงอย่างเดียวนะฮะแบบไหนครับโดนสไปเดอร์แมนลุมตีนอยู่นะฮะ AQ ครับผมค่อยๆขึ้นครับหลายคนก็ค่อยๆขึ้นจากนี่หมดแล้วนะฮะส่วน Dream นี่ก็คืออยู่ชั้นบนอย่างเดียวครับรู้สึกพี่แกน้องแกไม่ทำอะไรเลยนะฮะ Ezat Killer ครับผมมีคนนึงอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะ Iskimi โอ้โหมีคนโดนบีบตายเลยนะครับผมไปไกลเกินบูมเบอร์เดอร์เราบอกไม่ได้ครับอยู่ตรงไหนแต่ขอให้ระวังไว้เฮ้ยฝั่งนี้ตีกันเอ้ามีคนพยายามจะเอาสโนว์บอลปาถึงมันสตันได้นี่ไม่ใช่เวอร์ชันเก่าน้องเอ๋ยนี่มันเวอร์ชันใหม่สตันไม่ได้แล้วหรอสตันไม่ได้แล้วนี่มันเวอร์ชันใหม่แล้วโอ้โหซิโร่ฟาดอย่างแรงนี่แรงนี่เออต้องเป็นพระเอกมาช่วยโยเฮ้ยพระเอกเหรอเอ้ยนี่เดี๋ยวคนนี้เลี้ยงหมาด้วยโอ้ไม่นะซิโร่เลี้ยงหมาด้วยเหรอโยพระเอกไม่ให้ตีพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งนี้โยฆ่ากันทำไมวะเพื่อนโยพระเจ้ามาช่วยเหลืออันนี้ครับคนนี้จะโดนบอร์เดอร์บีบตายนะครับฟรีโปรเฟชชั่นอลนะฮะไอ้สแปมมาล็อตอยู่แถวบอร์เดอร์ว่ะหลายคนเกาะบอร์เดอร์นะครับผมนี่จะทีมมาทีมมาอุ้ยเห็นเต็มเลยเห็นคนเยอะมากเลยตรงเนี้ยอะไรกันวะเนี่ยเขามาทีมเหรออีสปอร์ตเหรอโยพระเจ้าไม่ต้องการสิ่งนี้ไอ้โง่ลบไปสัตว์ลบไปเฮียกูพระเจ้าเว้ยมึงเป็นควยอะไรพระเจ้าวะสปอร์ตเลดี้เด้มันเป็นพระเจ้าช่วยอยู่พระเจ้าช่วยไม่ได้แค่นี้ใช่เหรอซิโร่ฆ่าได้ละโอเคพระเจ้าช่วยได้เท่านี้แหละที่เหลือตัวเองเหลือแต่แอร์แกงนี้ละโอ้สามลุ่มหนึ่งทุกคนอะไรเราอะไรเราพระเจ้ามาช่วยแล้วมึงจะลุ่มทำไมเนี่ยพระเจ้าช่วยอยู่เร็วหนีไปพระเจ้าพยายามอยู่พระเจ้าช่วยมึงอยู่เร็วพระเจ้าทำได้ดิโอ้โหกี่คนวะเนี่ยโอ้โหเร็วพระเจ้าช่วยอยู่เมฟิวตายไปแล้วตอนนี้พระเจ้าอาโตพระเจ้าช่วยมึงได้เท่านี้พระเจ้าไม่มีสิทธิ์แล้วโดนหมากัดด้วยโอ้โหเรียบร้อยสุดท้ายพระเจ้าไม่สามารถช่วยเหลือลูกแกะลงทางได้ตอนนั้นมันจะได้ไหมเฮ้ยเผาตัวเองตายกูไม่อยากอยู่บนโลกไปที่แล้วโอ้มันเผาของด้วยเว้ยเผาของด้วยมันเป็นแบบ200 IQ ไงตายทีก็ต้องตายทีก็ต้องตายให้หมดได้ค่าเยอะว่ะเขาได้ค่าเยอะจังอ่ะคนนี้เขาแบบว่ามาเหนือนี่มันมีรอยเจอตัวตุ่นอยู่2คนนะครับผมเห็นแล้วตัวตุ่นนี่จะเป็นตัวตุ่นตัวแรกนะครับกับตัวตุ่นอีกตัวนึงชื่อนินจาโบรอ่ะตัวตุ่นเราจะทําไงเอ้ยนินจี้โบรขึ้นมาแล้วตัวตุ่นเหรอตัวตุ่นเราปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเราค่อย TP เขาขึ้นมาเราจะ3คนสุดท้ายอะไรเงี้ยนะหรือที่พี่เขามาเลยดีกว่าให้มันแบบแมนไปเลยน้องๆคนเหลือนิดเดียวละจังหวะนี้นินจี้โหลาวานินจี้บอกเลยนะลาวาเป็นอะไรที่สำคัญมากนะสำหรับเวอร์ชันใหม่ๆอะไรเงี้ยเอาโดนตุยซีโร่มาตุยแทนโอ้โหสลับกันที่ลาวาหายไปแล้วด้วยเรียบร้อยอย่างนี้ยังไงเอาไงเอาตายเรียบร้อยตายครับซีโร่มีหมกเพชรแล้วตอนนี้แมดเดิลตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนบอร์เดอร์บีบตายอีกแล้วนะครับแมดเดิลชาร์คครับแล้วก็ไอมัสบีทริปปิ้งครับกำลังโดนบอร์เดอร์บีบตายหาแล้วฮะมีสไนเปอร์ว่ะม่อนสไนเปอร์ว่ะไหนมอนสไนเปอร์ว่ะทีพีมาทีพีมาสไนเปอร์ว่ะ191ซีโร่ตายซีโร่ตายเรียบร้อยแล้วของอย่างเยอะไปเผื่ออยากได้เอาไปเลยกระสุนเอาไปเลยธนู
กูใช้กระสุนมึงนะเอาไป2นัดเออมีคนเล็งมันอยู่มีคนเล็งมันอยู่เอาไปเลยกระสุน2นัดอยากใช้2นัดยังไงเลือกของมึงนัดเดียวต้องตายเอ้าเดี๋ยวตายแล้วมึงโดนฟาบิโอ้โหโอ้โหควายจัดเลยเมื่อกี้นี่ครับนี่คือพลังเราหลับพลังของเมาส์มาโครได้เวลาใช้กูบอกให้ใช้เมาส์มาโครมากระโปกตึม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 นี่คือมาโครเหรอเอาจริงนะเอาจริงนะต่อธรรมดาก็ได้แล้วลงเฉยเลยโอ้ยลงมาเจอระเบิดเอาวะเอาวะตัวตุ่นวิ่งตัวตุ่นวิ่งตัวตุ่นวิ่งไม่เคยพีพีใครอุ้ยตายนะตายนะแมดเดิลครับแมดเดิลครับตายดิครับเพื่อสไนเปอร์ตายไปแล้วแมดเดิลไม่ตายตอนนี้เหรอตอนนี้เหลือแค่4คนนี่แหละไอ้3คนนี่แหละ3คนสุดท้ายแล้วว่าใครจะเป็นคนชนะหุยอันนี้มีธนูไฟเฉยอะไรวะเฮ้ยธนูเรนชันอย่าโบกนะน่าจะเลือกไปดูเรนชันบ้าไปแล้วทำไงดีอ่ะตายโหคนนี้นี่แม่งเก็บทั้งแมปแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยต้องมีคลิปไฮไลท์แล้วมึงจะแดกทั้งแมปพวกเลยเหรอนั่นหลอกละเดี๋ยววันหนึ่งๆป่ะเนี่ยเดี๋ยวดึงวันหนึ่งๆว่ะเอาว่ะรับรับตึงทั้งคู่ตัวตึงทั้งคู่ตัวตึงทั้งคู่ตึงทั้งคู่อ่ะตึงทั้งคู่อ่ะเก้เก้เก้เอาไว้เอาไว้เกินเกินเกินยืนยันละวาเลยเหรอเก้เอาว่ะเอาว่ะไอ้รับรับชนะได้เลยผมบอกเลยโอกาสรับชนะมีสูงมากครับคือตอนนี้ละวารับเหลือถังนึงเว้ยถ้าเกิดจากที่ดูเออเนี่ยเห็นป่ะเสร็จดันใช้แล้วเผลอใช้ผิดใช้ผิดเห็นป่ะและไอ้เนี่ยไม่ได้กินเลยเว้ยพอไม่ได้กินอ่ะไม่ได้กินคือแบบอาหารตอนเนี้ยหลอดอาหารน่าจะลดเยอะดูใครที่2ดาบอ่ะดูเอ้ยมึงไปดูมาจากไหนเนี่ยผมเกินของจริงว่ะโอ้มึงกูนี่เรียบร้อยครับเออต้องอย่างงี้ดิวะเลือกไปเลยเลือกไปเลยเออเอาดิเห็นเลือดแล้วนะเออวุ้ยวุ้ยเหลือ8เอาวะ5 4 3 2 1เฮ้ยว่าไงบ้านต้องอ่านชื่ออะไรลับเทลว่าไงลับเทลมึงต้องการอะไรแล้วมึงบอกมาดิว่าสิ่งที่มึงต้องการบอกมา1อย่างมีแล้วเอาไงดิเออถ้าเกิดเขามีแต่ผมไม่ได้เปิดผ้าคลุมอะเอางี้เออที่2ก็มี ID แท้ให้คนที่มีไอ้ให้คนที่มี ID แท้แล้วไม่ได้หรอรู้อยากป่ะการบันเทิงอะเอางี้ตัดไปตัดไปเอางี้วงการบันเทิงอ่ะเร็วๆๆเอาใหม่เอามาทำเศร้าๆมีดีแท้ทำเศร้าโอเคครับน้องคนนี้ชนะนะครับมีดีแท้มั้ยครับผมฮะมีดีแท้มั้ยน้องมีดีแท้มั้ยครับนี่เราถามเค้านะฮะโหน้องก็ชนะไม่มีเฮ้ยน้องเค้าไม่มีว่ะโอ้ไม่มีโอ้ยเค้าเก่งมากเลยไม่มีดีแท้ด้วยกูพยายามมาแล้วดิกูพยายามมาแล้วดิขนาดนี้เขาไม่มีดิท่ายอดไปเลยนะโอ้ลุงเขาบอกครับคือน้องเขาไม่มีแท้พี่ก็แบบพี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ลุงกินบล็อกเดี๋ยวว่าน้องกินบล็อกมาเฟซพี่เลยไปเฟซเลยนี่โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวให้น้องเขาอินบล็อกมาในเฟซผมนะครับคือน้องเขาไม่มีแท้เขาเศร้าบ้างเลยใช่ไหมคนเก่งขนาดนี้ไม่มีในแดนได้ไงอ่ะผมอยากเขาไปเล่นเซิร์ฟไฟมิกเซอร์เซิร์ฟอะไรที่มันดีกว่าเซิร์ฟไทยอ่ะเซิร์ฟที่มันอินเตอร์อ่ะทุกคนเขาเล่นจะเซิร์ฟไทยจะพีวีพีเก่งขนาดนี้เลยนะเว้ยนะพี่ซื้อต่อดีแท้200ได้ไหมจะได้ไม่ต้องแอคติ้งเออพี่ซื้อต่อดีแท้200ได้ไหมเอาแค่นี้ดีกว่าแค่นี้ดีกว่าเอาง่ายๆเลยพี่ซื้อต่อดีแท้เออพี่ซื้อต่อดีแท้ที่จะแจก200นะมัดมือชกอ่ะเอาดิมัดมือชกอ่ะโอเคไหมยัดแม่ที่ต่อราคาไม่ยัดโตนะคะใครยีเก๋อยัดโตเลยไม่โอ้ได้ป่ะนะ250นะคือมันเก่งเว้ยมันชนะได้อ่ะ250ไป250โอเคครับเดี๋ยวผมให้191 gamer ครับ191 gamer นี่คือเขาไม่มีดีแท้นะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็คือว่าเราได้ทำการช่วยเหลือน้องเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้คือน้องเขาก็มีดีแท้แล้วนะครับผมนี่เป็นไงน้องก็ตั้งชื่อว่า Minecraft Chicken นะครับชื่อเขาเท่เลยว่ะโอเคครับตอนนี้ก็คือน้องก็มีในทันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเป็นไงบ้างครับผมก็ในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนได้ดูมากมากเลยนะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดชอบแบบผมทำอย่างนี้เองก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 5,000 ไลค์ด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับโชคดี